ไม่มีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นนะครับถือว่าที่ประชุมลงมติเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญนะครับเชิญท่านสมาชิกกำหนดจำนวนนะครับกรรมการนะครับท่านสมาชิกเสนอจำนวนกรรมการเชิญครับเรียนท่านประธานที่เคารพดิฉันธีรรัตน์สำเร็จวานิชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครพรรคเพื่อไทยขอเสนอให้ตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากปรากฏการณ์เอลนิโญโดยมีจำนวนทั้งสิ้น35ท่านขอผู้รับรองด้วยค่ะขอบคุณค่ะสัดส่วนนะครับของคณะรัฐมนตรี8ท่านนะครับแล้วก็กรรมธิการแต่ละภาคการเมือง27ท่านนะครับคณะรัฐมนตรีนะครับเสนอรายชื่อกรรมธิการครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันมณพรเจริญศรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนมพรรคเพื่อไทยและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมขอเสนอรายชื่อกรรมธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอันเนื่องจากปรากฏการณ์เอลนิโญในสัดส่วนของคณะรัฐมนตรีจำนวน8ท่านดังนี้ค่ะ 1. นายกุศลโชติรัตน์ 2. นายเศรษฐเกียรติกระจ่างวง 3. นายขจรศรีชวะโนไทย 5. นายชยันเมืองสงฆ์ 6. นายปลอดประสบสุรัสวดีประธานโทษค่ะ 5. นายปลอดประสบนายปลอดประสบสุรัสวดี 6. นางสาวมริกาจิรพันธ์วานิช 7. นายชกาศพัฒนกิจวิบูรณ์ 8. นางสาวชนกนันสุภาสิริขอผู้รับรองค่ะครับขอบคุณครับดังนั้นนะครับสัดส่วนของกรรมธิการของแต่ละพรรคการเมืองเป็นดังนี้นะครับพรรคก้าวไกลนะครับจำนวน8ท่านนะครับพรรคเพื่อไทย8ท่านพรรคภูมิใจไทย4ท่านพรรคพลังประชารัฐ2ท่านพรรครวมไทยสร้างชาติ2ท่านนะครับพรรคประชาธิปัตย์1ท่านพรรคชาติไทยพัฒนา1ท่านพรรคประชาชาติ1ท่านนะครับเชิญแต่ละพรรคการเมืองนะครับได้เสนอรายชื่อตามสัดส่วนนะครับและขอผู้รับรองตามข้อบังคับด้วยครับเชิญครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมสิทธิพลวิบูลธนากุลผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลผมขอเสนอรายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณายติภัยแล้งหรือเอลนิโญในสัดส่วนของพรรคก้าวไกล8ท่านดังนี้ 1. นิติพลผิวเหมาะ 2. กมลทัศน์กิตติสุนทรสกุล 3. ทวิวงศ์โตทวิวงศ์ 4. ชุติมาโคชพันธ์ 5. นรงเดชอุรานกุล 6. เดชรัตน์สุขกำเนิด 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิตางพิไลล่าและ 8. รองศาสตราจารย์วิษณุอัธวานิชขอผู้รับรองครับพรรคเพื่อไทยครับอยู่ผู้รับรองถูกต้องนะครับพรรคเพื่อไทยครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับกับผมนายวรวงศ์วรปัญญาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรีพรรคเพื่อไทยครับขออนุญาตเสนอรายชื่อในสัดส่วนของพรรคเพื่อไทยจำนวน8ท่านดังนี้ครับ 1. นายศักดาวิเชียรศิลป์ 2. นายโกศลปัทมะ 3. นางธิติมาฉายแสง 4. นายนพพลเหลืองทองนารา 5. นายจักรวาลชัยวิรัตนกุล 6. นายอนุสรเอี่ยมสะอาด 7. นายธินพลศรีทะเรศ 8. นายสมเจตแสงเจริญรัตน์ครับขอผู้รับรองด้วยครับครับมีผู้รับรองถูกต้องนะครับต่อไปพรรคภูมิใจไทยครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายธนากิจไพบูลย์ชัยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษเขต3พรรคภูมิใจไทยขอเสนอรายชื่อกรรมาธิการวิสามัญแนวทางแก้ไขปัญหาภัยแล้งจากปรากฏการณ์เอลนิโญสัดส่วนพรรคภูมิใจไทยทั้งหมด4ท่านครับ 1. ส.ส.สลิดบุตรเนียม 2. ส.ส.เจเศรษฐไทยเศรษฐ 3. ส.ส.ประดิษฐ์สังกระจาย 4. ส.ส.กลวีปริศนานันทกุลขอผู้รับรองด้วยครับ
ครับมีผู้รับรองถูกต้องนะครับต่อไปพรรคพลังประชารัฐครับสองท่านครับกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพอรรถกรศิริรัตยากรชาวเชิงเซาพลังประชารัฐขอเสนอกรรมธิการวิสามันในสัดส่วนของพรรคพลังประชารัฐได้แก่นายบุญชัยกิตติธารทรัพย์และนายจำลองภูณนวลทาขอผู้รับรองด้วยครับครับมีผู้รับรองถูกต้องนะครับต่อไปพรรครวมไทยสร้างชาติครับสองท่านครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมศาสตราศรีปานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตสจังหวัดสงขลาเด็กขาดใจพรรครวมไทยสร้างชาติครับผมขอเสนอกรรมธิการวิสามันในสัดส่วนของพรรครวมไทยสร้างชาติจำนวน2ท่านครับท่านที่1นายวิชัยสุดสวาสคนที่2ครับนายสัญญานินสุพันธ์ครับขอผู้รับรองครับครับมีผู้รับรองถูกต้องนะครับต่อไปพรรคประชาธิปัตย์1ท่านครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายยูเนดีวาบาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต4จังหวัดปัตตานีพรรคประชาธิปัตย์กับผมขอเสนอรายชื่อกรรมาธิการวิสามัญในสัดส่วนของพรรคประชาธิปัตย์จำนวน1ท่านดังต่อไปนี้ท่านร่วมธรรมคำนุรักษ์ขอผู้รับรองครับครับมีผู้รับรองถูกต้องนะครับต่อไปพรรคประชาชาติครับ1ท่านครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายสมมุติเบญจลักษณ์พรรคประชาชาติจังหวัดปัตตานีขอเสนอคณะกรรมาธิการวิสามัญในสัดส่วนของพรรคประชาชาติจำนวนหนึ่งท่านคือนายอับดุลอาจีสาเมงขอผู้รับรองด้วยครับครับมีผู้รับรองถูกต้องนะครับเชิญเลขาธิการนะครับอ่านรายชื่อกรรมธิการครับท่านประธานครับขออนุญาตครับกับผมนายสุภโชคศรีสุขจรครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐมพรรคชาติไทยพัฒนาครับในสัดส่วนของพรรคชาติไทยพัฒนากับผมขอเสนอท่านณัฐวุฒิประเสริฐสุวรรณครับขอผู้รับรองด้วยครับครับครับขอบคุณครับต้องขอโทษด้วยนะครับเชิญท่านเลขาครับรายชื่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากปรากฏการณ์เอลนินโญจำนวน35ท่าน 1. นายกุศลโชติรัตน์ 2. นายเศรษฐเกียรติกระจ่างวงศ์ 3. นายขจรศรีชวะโนไทย 4. นายชยันเมืองสงห้านายปลอดประสบสุรัสวดี 6. นางสาวมัลลิกาจิรพันธ์วานิช 7. นายชกาศพัฒนกิจวิบูรณ์ 8. นางสาวชนกนันสุภสิริ 9. นายนิติพลผิวเหมาะ 10. นางสาวกมลทัศน์กิตติสุนทรสกุล 11. นายทวิวงศ์โตทวิวงศ์12นางสาวชุติมาคชพันธ์13นายณรงค์เดชอุรานกุล14นายเดชรัตน์สุขกำเนิด15ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิตางพิไลล่า16รองศาสตราจารย์วิษณุอัฐวานิช17นายศักดาวิเชียรศิลป์18นายโกศลปัทมะ 19 นางทิติมาฉายแสง 20 นายนพพลเหลืองทองนารา 21 นายจักรวาลชัยวิรัตนุกูล 22 นายอนุสรเอี่ยมสะอาด 23 นายธินพลศรีทะเรศ 24 นายสมเจตแสงเจริญรัตน์25นายสริทธ์บุตรเนียน26นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์27นายประดิษฐ์สังคจาย28นายกรวีปิศนานันทกุล29นายบุญชัยกิตติธาราทรัพย์30นายจำลองภูนวลทา31นายวิชัยสุดสวาส
32นายสัญญานินสุพรรณ33นายล่มธรรมขำนุรักษ์34นายณัฐวุฒิประเสริฐสุวรรณและ35นายอับดุลอายีสามเมงครับท่านสมาชิกครับ เชิญกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการครับเรียนท่านประธานค่ะดิฉันธีรลัตน์สำเร็จวานิชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครพรรคเพื่อไทยเขตลาดกระบังนะคะดิฉันขอเสนอระยะเวลาในการพิจารณาเป็นเวลา90วันค่ะขอผู้รับรองด้วยค่ะครับมีผู้รับรองถูกต้องนะครับก็พิจารณาใน90วันครับท่านสมาชิกครับวันนี้เราพิจารณามาพอสมควรแล้วนะครับก็ขอปิดการประชุมครับ